ผมบอกได้เลยนะชีวิตของใครเนี่ยที่มันไม่ก้าวหน้าที่แม่งอยู่มา75ปีแล้วเหมือนกับอยู่ปีเดียวซ้ำๆอ่ะ75ครั้งอ่ะนึกออกป่ะแต่กล้าอ้างว่ากูได้ปีใหม่ปีใหม่แต่ไม่ใช่หรอกกูอยู่75ปีเหมือนเดิมทุกครั้งอ้วนเคยอ้วนยังไงก็อ้วนอย่างนั้นเคยสุขภาพไม่ดียังไงก็สุขภาพไม่ดีอย่างนั้นเคยคิดลบยังไงก็คิดลบแบบนั้น75ปี75ครั้งไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนจริงๆเพราะเขาไม่เคยเปลี่ยนความเชื่อไง7ปีแรกของเขาถูกโปรแกรมมาเรียบร้อยถูกใส่โปรแกรมแล้วก็เดินตามโปรแกรมนั้นพ่อแม่ใส่มายังไงโรงเรียนใส่มายังไงคนรอบข้างใส่มายังไงศาสนาใส่มายังไง7ปีแรกคือมึงเป็นแบบนั้นเลยโชคชะตาคุณเป็นแบบนั้นเลยอนาคตคุณเป็นแบบนั้นเลยนอกจากชีวิตมันถูกเตะเปี้ยงเกิดอะไรขึ้นเกิดหายนะกับชีวิตมาคราวนั้นแหละเปลี่ยนผมก็เจอเกิดหายนะไม่รู้กี่รอบแต่ดีพอทุกครั้งที่มันเป็นหายนะโตขึ้นทุกครั้งกลับมาเด้งกลับขึ้นมาใหม่ได้ไกลขึ้นมาอีกมันต้องไปนอนเลียแผลสักแป๊บนึงผมก็นอนเลียแผลแป๊บนึงตอนนั้นโดนเตะออกจากอายุ28เป็นคอนดักเตอร์ที่วงใหญ่ที่สุดวงหนึ่งของอเมริกาวงดังที่สุดวงหนึ่งของอเมริกาทำได้ปีเดียวอะเขาเชิญออกเขาเข้ากันไม่ได้ใช่แล้วผมบอกได้เลยนะชีวิตใครที่ไม่ก้าวหน้ามันคือความเพราะความเชื่อของคุณความเชื่อเรื่องอีกอย่างนึงเรื่องดูดวงนะเลิกไปดูเลยนะคุณนะผมมั่นใจนะคนในเนี้ยขอร้องนะไม่ต้องดูดวงแล้วนะขอร้องไม่มีไม่ต้องดูอีกแล้วมันไม่ช่วยคุณลูกศิษย์ของฉันไม่เคยไม่ต้องสงสัยกูไม่พึ่งดวงกูนี่แหละทำนายชีวิตตัวเองกูนี่แหละพูดคำไหนมันเป็นอย่างจริงอย่างนั้นเลยกูไปทำให้มันเกิดได้เมื่อนั้นอ่ะคุณจะเริ่มจะเมื่อคุณเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของคำพูดของคุณนะคุณบอกว่ากูทำแบบนี้แล้วฉันพูดคำนี้แล้วกูทำให้มันเกิดได้คุณเกิดผมบอกกี่คนมาหลายคุณเห็นไหมสามสี่ปีที่แล้วที่ผมมีวิดีโออันนึงที่บอกว่าผมจะหล่อเพื่อชาติตอนนั้นไม่มีใครเชื่อผมสักคนผมทำเล่นๆน่ะทำเล่นๆอย่างลุงบอกแต่ว่าผมบอกลุงมาบอกผมใส่ในหัวผมบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์หล่อขึ้นอาจารย์จะถึงคนได้เยอะขึ้นผมตัดสินใจวันนั้นเลยโอเคลุงพี่จะหล่อขึ้นพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะหล่อขึ้นแล้วผมก็ทำวิดีโอเล่นๆบอกว่าผมจะหล่อเพื่อชาติแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่คนละคนน่ะใช่ป่ะคนละคนมากมุมหมายของคนละคนว่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณคำพูดของคุณมันถูกฟอลโล่มันถูกตามด้วยสิ่งที่คุณทำเมื่อนั้นคุณจะรู้ถึงการเป็นผู้สร้างจริงๆเฮ้ยว่ากูพูดอะไรแม่งเป็นความจริงพูดอะไรแล้วตามมาด้วยความจริงคือคิดพูดแล้วทำคิดพูดแล้วทำแล้วเกิดผลลัพธ์อย่างเราพูดเราเรียงแบบนี้นะคิดมาก่อนตัดสินใจเด็ดเดี่ยวกูจะเอาแบบนี้คิดเสร็จแล้วพูดไปลงมาผมจะหล่อเพื่อชาติแล้วก็ลงมือทำแล้วก็มันก็กลายเป็นจริงนี่คือกระบวนการสร้างของพวกคุณทุกคนของพวกเราทุกคนเพราะเราคือพระเจ้าทุกคนเราสร้างโลกของตัวเองแล้วคุณจะเอาแบบไหนคุณจะพูดแบบไหนคุณจะคิดแบบไหนแล้วเวลาคุณทำไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ได้บ่อยๆนะสมมุติว่าคุณไม่ใช่เรื่องร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องหน้าตาอย่างเดียวต้องบอกก่อนหน้าตานี้ไม่ได้สัญญกรรมนะครับผมมีข้อแม้อันนึงด้วยผมไม่เอาไม่ทำสัญญกรรมไม่ทำโบท็อกซ์ทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่คุณจะเข้าใจเรื่องของการสร้างแล้วว่าฉันไม่ได้ทำแค่ร่างกายของฉันได้อย่างเดียวฉันสามารถทำได้ในเรื่องของความมั่งคั่งฉันทำได้ในเรื่องของความเจริญการมีค่าต่อผู้คนการแบบการได้สร้างคุณค่าผมก็คิดเหมือนกันว่าผมอยากจะแบบอะไรอ่ะให้แรงบันดาลใจให้ how to กับผู้คนเยอะๆกันในประเทศของตัวเองในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีไงประเทศอื่นมีเยอะอเมริกานี่มีเยอะคนที่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็มาให้ความรู้แบบเนี้ยเทรนคนแบบเนี้ยเหมือนโทนี่โรบินส์อะไรก็มีเยอะแต่ประเทศไทยไม่มีผมตั้งธงว่าจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยคุณเมื่อไหร่ที่คุณพูดแล้วไม่ตามมาได้ทำแบบนี้ได้บ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วคุณจะรู้สึกถึงการที่สร้างโลกของตัวเองโดยไม่ต้องแคร์สิ่งภายนอกไม่ต้องสถานการณ์ไม่สนใจโอเคอีกอันหนึ่งข้อสุดท้ายไม่ใช่ข้อสุดท้ายข้อ3ข้อนี้เด็ดข้อนี้เด็ดมากข้อนี้แบบคนส่วนใหญ่ถูกสอนไม่เคยมีใครเข้าใจเวลาใครไปเรียนกับโทนี่โรบินส์เขาจะถูกสอนข้อนี้แต่ไม่มีใครเข้าใจหรอก
ฝรั่งเองก็ไม่เข้าใจแต่ผมเอาสิ่งที่โทนี่โรบินสอนมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็มาเชื่อมกับโทนี่โรบินก็ชอบใช้เทคโนโลยีมาพวก NLP อะไรอย่างเงี้ยเขามาสอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยรากมันก็มาจากเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตวิญญาณผมก็ศึกษาเรื่องนี้มาเยอะไม่ว่าจะเป็นของชื่ออะไรนะเนวิลนะครับเนวิลหรือว่าเรื่องพวกอับราฮัมฮิกส์หรือว่าดร.เวนไดเออร์พอผมเอามาเชื่อมกันผมสรุปให้คุณเลยทั้งวิทยาศาสตร์และแง่จิตวิญญาณผมสรุปให้คุณเป็นข้อ3นิยามตัวเองใหม่เวลาคุณนิยามตัวเองใหม่ปีนี้นิยามตัวเองใหม่เลยมานั่งคิดอะไรฉันเป็นไรดีวะถ้ากูเป็นได้ทุกอย่างกูเป็นไรดีวะแล้วคุณแอคตามนั้นเลยแอคตามนั้นแบบกูเป็นแล้วอ่ะแอคตามนั้นแบบกูเป็นแล้วนี่คือเทคนิคนี่คือเทคนิคแบบเทพปกติผมเทรนคนเรื่องนี้เนี่ยแม่งเทรนกันแบบทิศอ่ะเพราะมนุษย์แม่งดื้ออ่ะส่วนใหญ่มันจะพยายามเป็นตัวเองอันเดิมอ่ะจะเดินเนี่ยผมอย่างแรกนะที่ผมเทรนลูกศิษย์นะเวลาโดยเฉพาะผู้ชายเวลาผู้หญิงก็มีเวลาเจอผมเนี่ยไม่ต้องมึงไม่ต้องมาทำตัวเล็กมึงไม่ต้องมาเดินไม่ต้องมานั่งบนพื้นแล้วมึงไม่ต้องมาเดินก้มค่อมค่อมขังค่อมค่อมบ้าๆไม่ต้องมึงเดินแบบผู้ชายมึงเดินแบบมาดผู้นำมึงเดินยืดอกเรื่องแค่นี้คือเรื่องเดียวนะเทรนกันเป็นอาทิตย์เทรนกันเป็นเดือนบางคนมาพูดแล้วพูดอีกแต่ถ้าคุณเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคุณไปเปลี่ยนเรื่องการเดินเดินยืดอกพายไหล่พึงเหมือนผู้นำเดินเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณนิยามตัวเองใหม่นิยามบอกฉันเป็นคนสำเร็จแล้วแล้วเดินแบบนั้นแล้วคิดแบบนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเพิ่งเริ่มมีเงินเยอะๆเพิ่มเป็นหลัก 3-400 ล้านอะตอนที่มานั่งคิดคือตอนที่เริ่มคิดนะยังมีไม่ถึง100ล้านยังมีไม่ถึง100ล้านก็หลาย10ล้านแต่ไม่ถึง100ล้านขายแค่หนังสือตอนนั้นแต่ผมมีความคิดว่ากูจะซื้อทั้งชั้นล่างสุดริมแม่น้ำที่ดินติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มานั่งคิดเอ๊ะในเมื่อฉันเป็นคนคนนั้นไอ้คนคนนั้นไม่แอคแบบไหนวะผมก็เลยแบบว่าเริ่มมองคนประเภทระดับเนี้ยตอนนั้นผมก็มีไม่ถึง100ล้านไม่สามารถซื้อริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ที่ดินริมแม่น้ำทั้งหมดได้โหไอ้คนที่มันมีเงินระดับนั้นมันเดินแบบไหนวะความคิดเขาเป็นแบบไหนวะผมไม่ได้เรียนแบบเรื่องอื่นนะไม่ได้เอาแบบแต่เอาแค่หลักคิดเรื่องการเราเป็นคนคนนั้นก่อนเว้ยกูไม่ต้องไอหลักฐานมึงยังไม่ต้องโชว์กูหลักฐานของเรานะผมบอกก่อนหลักฐานในธนาคารของฉันยังไม่ต้องมาให้เห็นกูเป็นก่อนแล้ว be do have อ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหม d do แล้วก็ have กระบวนการสร้างคือคุณเป็นก่อนแล้วก็ทำตามสิ่งที่คุณเป็นไปแล้วนิยามใหม่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยมีสรุปผมเป็นก่อนกูไอคนที่แม่งแบบเดินอย่างมั่นใจรู้ว่าตัวเองแม่งมีเงินใช้ไม่เงินใช้เหลือทั้งชีวิตมันเดินแบบไหนวะมันคิดแบบไหนวะมันแอคแบบไหนมันปฏิสัมพันธ์กับคนแบบไหนวะมันเป็นผู้นำคนแบบไหนกูแอคไปเรียบร้อยก่อนตอนนั้นลูกน้องผมมีคนเดียว ลูกน้องคนเดียวบริษัทก็เล็กมากมีห้องแถวไม่ใช่เหมือนห้องแถวเป็นคอนโดเล็กๆ100ตารางเมตรอันเดียวเสร็จแล้วผมพอแอคตามนั้นเว้ยไม่นานอ่ะไม่นานผมเห็นโอกาสซื้อที่ดินตรงนั้นแล้วซื้อด้วยเศษเงินซื้อเงินสดซื้อด้วยเศษเงินมันเป็นของผมทั้งหมดเลยแล้วไม่เหนื่อยนะไม่ได้เป็นภาระไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นผมไม่เคยกลัวไม่ต้องกลัวแบงค์ยึดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมันเป็นของผม 100% แล้วซื้อแบบไม่ต้องเหนื่อยซื้อใช้เศษเงินซื้อนี่แหละ be do have เป็นทำนี่กระบวนการสร้างนะคือเป็นก่อนแล้วก็ทำแล้วคุณจะมีมันเป็นทำมีแล้วนี่มันตรงกับหนังสือที่ผมอ่านบ่อยๆหนังสือชื่อว่า Atomic Habits ของ James Clear Atomic Habits แปลว่าการเปลี่ยนนิสัยทีละนิดคือไม่ตรงกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พูดง่ายๆอันนี้คือจิตวิญญาณใช่ไหมที่บอกว่า be do have คือทำเป็นก่อนทำแล้วค่อยมีหนังสือวิทยาศาสตร์ของเรื่องนิสัย
สมัยใหม่ก็สอนแบบนี้คุณย้อนกลับไปดูผมเคยสอนเรื่องนี้นานละเดี๋ยวไว้เอามาแชร์รอบนึงแต่มันโคตรมันเลยไลฟ์นั้นนะผมแบบสนุกมากเลยตอนที่เอาเรื่องนี้มาสอนฉะนั้นวันนี้นะครับก่อนนอนได้แรงบันดาลใจไปแล้วก่อนเที่ยงคืนอย่าลืมก่อนเที่ยงคืนอย่าลืมเอากระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งนิยามตัวเองใหม่เอาคนใหม่ที่คุณอยากเห็นแล้วเป็นคนนั้นเลยเป็นเดี๋ยวนี้เลยนะครับมันคือการสวมวิญญาณบอกได้เลยนะเทคนิคสวมวิญญาณเนี่ยเป็นเทคนิคที่ผู้นำจิตวิญญาณทุกคนสอนหมดเลยมันเป็นการสร้างอันเดียวที่คุณที่มันจะทำให้ไม่มันจะทำให้ทุกอย่างง่ายหมดมันจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหมดคนที่ลดความอ้วนไม่ได้คนที่ทำยังไงก็ลดความอ้วนไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะนิยามของเขาคือคนอ้วนเขามองกระจกเขาก็มองเห็นคนอ้วนทุกครั้งเขาไม่เคยมองกระจกแล้วบอกว่านี่มันไม่ใช่ฉันคุณแก๊สหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่เคยก็มองกระจกแล้วบอกว่านี่มันไม่ใช่ฉันถ้าเขาปฏิเสธแบบว่านี่มันไม่ใช่ฉันชีวิตนี้ไม่ใช่สักพักหนึ่งเขาจะกลับมาผอมเหมือนเดิมเพราะเขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่กูเข้าใจไหมคุณจะต้องปฏิเสธทุกอย่างที่ไม่ใช่คุณแล้วสวมวิญญาณที่เป็นแล้วแล้วทุกวันทำตามแบบนั้นทุกนะสมมติว่าคุณอยากจะออกกำลังกายใช่ไหมมันไม่ใช่แบบไม่ใช่บอกว่าฉันไม่เป็นคนขี้เกียจหรือเป็นคนอ้วนแล้วเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายมากเลยแต่ทุกวันทุกคู่ก็ต้องมาต่อสู้ทุกวันต่อสู้ทุกวันอย่างนั้นไม่สักพักคุณต้องใช้วิลพาวเวอร์คุณต้องใช้พลังเจียใจตลอดมันเหนื่อยแต่ที่ผู้นำจิตวิญญาณสอนและอะไรอะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องนิสัยสอนก็คือว่านิยามตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นนักวิ่งเฮ้ยฉันเป็นคนฟิตชอบออกกำลังกายสำหรับทุกๆวันมันเหมือนการตอกย้ำเว้ยถึงแม้คุณออกกำลังกายแค่10นาทีมันก็ไม่คือการตอกย้ำกับไอ้ตัวที่คุณเป็นนั่นแหละมันก็มาอ้อเห็นไหมกลัวออกกำลังกาย10นาทีเห็นไหมล่ะฉันเป็นคนชอบออกกำลังกายฉันเป็นนักออกกำลังกายฉันเป็นคนฟิตเห็นไหมตอกย้ำไอ้นี้มันไม่เหนื่อยเว้ยมันไม่ใช่บอกว่าโอ้โหวันนี้กูได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองล้มเหลวอีกแล้วมันกูตั้งเป้าไว้หนึ่งชั่วโมงวันนี้กูได้แค่ครึ่งชั่วโมงกูล้มเหลวคุณจะไปได้ไม่รอดนะวันที่14คุณก็หยุดละคุณก็เลิกละแบบนั้นคือมันไม่ได้ตอกย้ำไอ้ความเป็นตัวเองแต่เมื่อไหร่คุณวันนี้เลยกูเป็นนักออกกำลังกายกูเป็นคนอะไรเป็นคนชอบออกกำลังกายผมใช้คำนี้กับตัวเองกูเป็นคนชอบออกกำลังกายจริงๆกระโดดแทมโพลิน10นาทีฟินโอเคตอกย้ำปังฉันเป็นคนชอบออกกำลังกายฉันเป็นคนหุ่นดีตอกย้ำปังจบผมเป็นคนคนนั้นทุกวันมันคือการตอกย้ำแล้วเมื่อไหร่ที่ตอกย้ำแม่งจะหนาขึ้นเรื่อยๆสมองมันก็จะเส้นหนาขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแบบทุกวันที่เราทำแบบนี้ตอกย้ำกับตัวเองอะถึงแม้10นาทีก็เถอะแต่ถ้ามันหยุดที่10นาทีไม่ได้ผมบอกได้เลยทุกครั้งที่ผมแบบกระโดดแทมโพลินเนี่ยมันอยากต่อ10นาทีปั๊บเดี๋ยวมายกกล้ามมาอะไรแล้วเพราะว่าอันนี้มีเทคนิคนึงถ้าคุณจะเปลี่ยนนิสัยเจมส์เคลียร์สอนใน habit อันในหนังสือ Atomic Habit คือเวลาคุณเปลี่ยนนิสัยอย่าไปคิดเรื่องใหญ่แบบโอ้โหกูต้องไปยิม1ชั่วโมงคุณจะเลิกผมเป็นผมก็เลิกผมแม่งเหนื่อยดูแล้วเหนื่อยสมองแม่งจะต่อต้านตลอดเลยถ้าผมทำอะไรรู้ว่าเด็ดขาดตื่นเช้าขึ้นมากูไม่ต้องเถียงอะไรทั้งสิ้นกูใส่กางเกงออกกำลังกายอย่างก่อนอย่างแรกกูใส่กางเกงออกกำลังกายก่อนเลยพอใส่กางเกงออกกำลังกายแม่งทิศทางไปในทิศมันไปในทิศทางนั้นแล้วอ่ะคือแม่งแบบมนุษย์เนี่ยมันจะชอบว่ามนุษย์เมื่อไหร่คุณให้มันไปในทิศทางนั้นนะเขาจะไม่อยากจะเปลี่ยนทิศทางอ่ะเขาจะไม่อยากเลี้ยวกลับอ่ะมนุษย์นี่ไม่เป็นโรคประสาทอะไรมนุษย์ไม่ชอบเลี้ยวกลับมันจะไปมันเมื่อไหร่ที่คุณให้มันทิศทางนั้นนะมันจะไปในทิศทางนั้นให้ได้นี่เป็นเทคนิคการขายอย่างหนึ่งเลยด้วยซ้ำนี่ผมเคยสอนไปในคอร์สไหนวะสั่งจิตเป็นการขายเวลาคุณจะโน้มน้าวให้ใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาทำในสิ่งนั้นนิดที่ทางที่คุณไปเขาเซย์เยสนิดหนึ่งนิดเดียวเซย์เยสนิดเดียวแล้วเขาจะไม่กลับมาละเขาจะเยสต่อจนไปถึงเป้าหมายคือการขาย
นี่มันเป็นหนึ่งใน6ข้อของอะไรนะหนังสือชื่อ influence ของอะไรนะใหม่จำได้ไหมinfluence หนังสือชื่อใกล้ละใกล้ละชาลดินี่โรเบิร์ตชาลดินี่เก่งมากเก่งมากโรเบิร์ตชาลดินี่หนังมันมี6ข้อแห่ง influence ของการโน้มน้าวใจคนหนังสือเล่มนี้แม่งเกี่ยวกับการขายดีมากเลยผมเอาไปสรุปไว้ในคอร์สชื่อว่าสั่งจิตปิดการขายแต่คุณเอาเทคนิคนี้มาใช้กับตัวเองคือตื่นเช้ามาถ้าคุณอยากจะเป็นคนคนนั้นแล้วคือกูใส่กางเกงก่อนเลยกูไม่สนใจกูเอากางเกงมาผึ่งไว้ตั้งแต่คืนก่อนหน้าแล้วอ่ะคือเอากางเกงไปคือไม่ต้องไปนั่งหาเข้าใจเปล่าไอ้ตั้งนอนนั่งหาแล้วคุณเปลี่ยนใจแล้วผมบอกได้เลยมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนี้ไอ้มันเปลี่ยนใจตอนหากางเกงนี่แหละมันเปลี่ยนใจตอนต้องไปหารองเท้ามันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนก่อนนอนนะจ๊ะถ้าออกกําลังกายตอนเช้าเอามาเตรียมไว้เลยเอากางเกงรองเท้าเตรียมไว้เลยเสร็จผมไปทำพลีนก็ไม่ต้องมีอะไรกางเกงตัวเดียวบางทีเสื้อไม่ใส่ด้วยซ้ำก็กระโดดตรงนั้นเลยแล้วแลมโบลีนแม่งก็อยู่ข้างหลังเตียงเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเถียงใส่กางเกงปุ๊บขึ้นไปกระโดดเลยพอกระโดดคราวนี้แล้วแม่งเริ่มไปละไอตอนที่ตอนแรกที่กูจะเถียงกับตัวเองเฮ้ยวันนี้จะยกน้ำหนักดีเปล่าวะแม่งคิดแล้วโอ้เหนื่อยหนักเว้ยเป็นชั่วโมงเลยนู่นไปกินก่อนดีกว่านะหิวเว้ยอะไรเงี้ยไม่มันกระโดดไปสิบนาทีละคราวนี้เว้ยเริ่มมาแล้วเว้ยเริ่มฟินละเริ่มมันละต่อพอต่ออ่ะยก1ท่าเอ้ยเดี๋ยวต่ออีกท่านึงมันเริ่มเห็นสุดทรงฉันเริ่มกล้ามขึ้นมาแล้วมันเริ่มมาอินแล้วเว้ยต่ออีกจบเลยสำเร็จ1วันโคตรฟินรู้สึกฟินก็เสพความฟินหน่อยเพราะว่าเราฟินเวลาออกกำลังกายเสร็จมันฟินไงมันรู้สึกแบบรู้สึกมันแบบสมองปลอดโปร่งก็เลยเสพความฟินนั้นจำความฟินนั้นไว้ให้ได้รางวัลของเรารางวัลพรุ่งนี้ก็จำความฟินนั้นก่อนเริ่มนะทุกวันเนี่ยผมเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้แบบนี้เปลี่ยนนิสัยจากคนที่ขี้เกียจโคตรขี้เกียจออกกำลังกายจนแบบตอนนี้หุ่นดีมากพูดตรงๆเลยพูดตรงๆท้องพุงไม่มีเลยแล้วก็เป็นรูปตัววีแล้วก็แบบว่ากล้ามนี่ต้องใหญ่ขึ้นอีกหน่อยตอนนี้ก็นึกภาพตัวเองเป็นนักกล้ามฉันเป็นกัปตันอเมริกานี่ฉันเป็นเลยนะเว้ยเดี๋ยวก็มาละโอเคป่ะนี่คือเทคนิคจบลงคุณนัทไปทำกันบ้านมานะครับคืนนี้ก่อนนอนไปเขียนนิยามตัวเองมาว่าต้องการอะไรฉันเป็นคนใหม่แบบไหนไอแบบอะไรที่กูไม่เอาแล้วเขียนไปเลยนะฝั่งหนึ่งฝั่งนะเขียนแบบนี้นะหนึ่งฝั่งคืออันนี้เขียนไปเลยกูไม่เอาแล้วชีวิตกะอะไรร่างกายอ้วนๆไม่เอาแล้วเงินเดือนชนเดือนไม่เอาแล้วอะไรไอ้ฝั่งนี้คือชีวิตใหม่ของฉันคืออะไรฉันเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือคุณมีตัวอย่างแล้วแบบผมเนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องเงินแล้วสบายใจอยากซื้อนาฬิกาเรือน 3.5 ล้านซื้อเลยอยากซื้อ2เดือนเลยอาทิตย์เนี้ยแล้วก็อะไรอ่ะแต่อันเนี้ยอะไรที่มันไม่เอาความสัมพันธ์เก่าที่มันไม่ดีฉันต้องการความสัมพันธ์แบบใหม่อาจจะคนเดิมก็ได้ผมไม่ได้บอกให้คุณไปหย่าร้างกับใครหรือว่าเลิกกับใครอย่างด่วนไม่ใช่นะอาจจะคนเดิมแต่เขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้เป็นไปได้แต่ว่าฉันต้องการนึกภาพจะไปนึกว่าเขาเปลี่ยนยังไงแต่นึกภาพฉันอยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้ในชีวิตอยากได้ความรู้สึกแบบนี้ในชีวิตอะไรแบบนี้หรือไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์แบบนี้ยิ่งเจ๋งโอเคกระดาษไม่เข้ากล้องค่ะโอเคเขียนจอฮันนี่เขียนจอให้แล้วจ้ะขอบใจฮันนี่มากโอเค